มีน้องวัวตัวเล็กด้วยนะนี่ทุกคนน้องวัวเต็มเลยนี่นะคะบรรยากาศทุกคนครับหลังภูเขานะทุกคนครับลูกอันนู้นก็จะคือวัดทำนาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นการน้องเคียร์เราแม่กว่าวันนี้น้องเคียร์จะมาดูอ้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอแม่กวางกับน้องเคอาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่กวางกับน้องเคอาจะพาทุกคนมาเดินดูวัวแล้วก็บรรยากาศยามเย็นที่บ้านเรานะคะบ้านนาเขาชะงุ้มนะคะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะนี่ทุกคนเห็นน้องวัวไหมนี่น้องเคอาก็เดินกินขนมไปด้วยนะคะบ้านเราอยู่ตรงนู้นนะนี่เราก็เดินเล่นกันเนาะใช่แล้วเราก็น้องเทอาใส่หมวกเป็นหมาป่านะคะหมาป่าจะมาล่าวัวนะคะทุกคน อากาศดีนะคะทุกคนยามเย็นตอนนี้เป็นเวลาก็ไม่เย็นมากนะประมาณ 3:30 จะ 4:00 นะคะนี่น้องวัวเต็มเลยนี่นะคะน้องวัวเดินมากินหญ้านะนกเต็มเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนมีน้องวัวตัวเล็กด้วยเออมีน้องวัวตัวเล็กด้วยนะนี่ทุกคนน้องวัวเต็มเลยนี่นะคะบรรยากาศทุกคนครับหลังภูเขานะทุกคนครับลูกอันนู้นก็จะคือวัดถ้ำน้ำนะคะได้ครับวัดถ้ำน้ำชี้ให้ทุกคนดูอ๋อวัดถ้ำน้ำน้องเคอาก็เดินกินขนมอร่อยเลยนะคะเคอาอย่าไปโดนลวดนะครับเนี่ยเขาจะมีลวดขวางไว้นะคะแต่ว่าแม่ไม่รู้ว่าเขาปล่อยกระแสไฟหรือเปล่าเขากันน้องวัวออกนะคะน้องวัวมีหลายสีมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมมีสีขาวสีดำสีน้ำตาลสีสีอะไรครับนี่สีน้ำตาลเราเดินไปดูกันค่ะแล้วก็มีสีดำกับสีน้ำตาลกับสีขาวด้วยทีแรกแม่ตั้งใจจะพาลงไปดูข้างล่างเลยนะคะแต่ว่าพี่เจ้าของเขากลับบ้านไปแล้วเราก็เลยไม่กล้าลอดลวดเข้าไปนี่นะคะว่าเดี๋ยวน้องวัวทำร้ายเดี๋ยวโดนน้องวัวทำร้ายแล้วก็นู่นตรงนู้นนะคะทุกคนนู่นมีอีกฝูงนึงนะคะนี่นะเขาเห็นเรานะเขาน่าจะตกใจเขาเดินหนีแล้วนะคะทุกคนแต่เขาน่าจะมากินหญ้าเพื่อสงสารอ๋ออันนี้พี่มีแมคโครด้วยนะคะแมคโครกำลังทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงบ้านแม่ค่ะตรงนี้เขาเป็นโรงเห็ดนะคะโรงทำเห็ดอ่ะอันนั้นแมคโครน่าจะเขาเรียกว่าปุ๋ยหรือเปล่าเชื้อเห็ดหรืออะไรแม่ไม่ทราบแล้วนะเขาตักอยู่แต่ไม่ใช่ดินนะคะทุกคนน้องวัวหนีไปหมดแล้วน้องวัวหนีไปหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าเขาน่าจะตกใจเรานะเขาอาจจะกลัวเรานะคะแล้วก็ตรงนั้นนะคะเห็นไหมที่ว่าขึ้นเหมือนต้นอ้อยเป็นหญ้านะคะพี่ที่ฟาร์มเห็ดอะค่ะเขาก็เลี้ยงวัวเนาะอันนี้เขาปลูกหญ้าไว้ให้วัวของเขากินเองนะคะต้นนั้นไม่ใช่ต้นอ้อยนะเป็นต้นหญ้าให้วัวกินนะคะว่าน้องวัวเดินหนีไปแล้วนะทุกคนดูสิแต่มีน้องวัวตัวนึงที่นอนอยู่นอนอยู่นั่นไงค่ะไปแล้วว่าน้องวัวน้องเคอาก็เดินกินขนมอร่อยไหมครับหมดยังไหนให้พี่ๆดูสิโอ้โหลมเย็นนะคะทุกคนแดดอ่อนๆนะนี่บ้านแม่อยู่ตรงนู้นหลังเล็กอากาศดีเวลาข้าวขึ้นพร้อมๆกันนะทุกคนคือโหสวยมากแล้วก็พอเวลาหน้านานะคะแม่กวางนะแล้วก็พี่แม็กนะคะพี่ชายของเคอานะจะชอบมาเดินจับปูในลำรางเนี้ยค่ะเนี่ยในลำรางเนี้ยจะมีน้ำขึ้นนะทุกคนแล้วก็ปูอะค่ะปูนาเขาจะเดินเต็มเลยนะคะในลำรางบนถนนนี่นะแล้วก็ในบ้านแม่นะปูก็เดินเข้าในบ้านด้วยนะคะที่นี่ราชบุรีเนี่ยไม่ต้องขุดนะไม่เคยลงไปขุดเหมือนภาคอีสานนะคะแม่เห็นภาคอีสานเขาจะต้องขุดกันหรือว่าท
ที่เขาขุดนี่คือบางคนก็บอกว่าปูนาถ้าจะกินอร่อยก็ต้องกินหลังที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วเก็บข้าวแล้วคือต้องขุดเอาเวลาปูอยู่ในดินเขาบอกว่าปูมันจะมีความมันแล้วก็อร่อยกว่านะคะแต่ว่าเวลาปูที่เราจับกันที่เขาเดินเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยตอนที่ว่าข้าวเพิ่งจะขึ้นน่ะเขาบอกว่ามันจะจืดแต่ก็จริงนะแม่ลองจับลองเอาไปดองกินนะคะตอนที่ว่าข้าวขึ้นใหม่ๆก็คือเขาจะไม่ค่อยมันนะคะเนื้อปูตัวปูเขาจะไม่ค่อยมันนะคะเดี๋ยวสำหรับเย็นนี้นะคะแม่กวางกับน้องเคอาก็ลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่กวางจะพาทุกคนดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะพาไปวัดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วน้องวัวก็หนีไปแล้วด้วยน้องวัวหนีไปแล้วอะค่ะทุกคนนะบ๊ายบายทุกคนก่อนเคอาบ๊ายบายพี่ๆครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อนๆอย่าลืมใจทุกคนฟังทันไหมคะอันนี้ต้นกล้วยคือโรงเห็ดนะคะอันนั้นคือบ้านแม่นะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ